เช้านี้บรรยากาศไม่น่าลุกจากที่นอนเลยเพื่อนๆเพราะเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยจ้าแต่พอนึกถึงเรื่องกินและมีคนชวนฉันไปกินข้าวนอกบ้านฉันก็ไม่รอช้าก็ปล่อยให้เป็นปัญหาของฝนไปนะจ๊ะส่วนฉันก็หาเลาะกินไปวันนี้เราก็มาเจอร้านอาหารนะคะตรงเนินเขาเขาก็เปิดอยู่เมนูแรกเขาก็จะเสิร์ฟเป็นอ้วยภาคไม่ทันก่อนที่อาหารจะมาเขาก็จะเสิร์ฟเป็นมะกอกดองและถั่วนะจ๊ะกินพังๆไปก่อนมาแล้วเมนูที่ฉันสั่งที่สเปนเขาจะเรียกว่าบ็อกคาดิโยนะก็จะเป็นขนมปังไข่ดาวและฉันก็สั่งเป็นคอหมูย่างกับพริกนะแต่พริกไม่เผ็ดหรอกเพื่อนๆขนมปังฉันสั่งบอกว่าขอไซส์เล็กนะไซส์เล็กก็ยังใหญ่สำหรับฉันอยู่ตอนแรกฉันก็คิดว่าจะไม่หมดแหละแต่สุดท้ายลืมตัวกินหมดเลยจ้าตบท้ายด้วยกาแฟนะฉันสั่งเป็นกาแฟดำไม่ใส่นมนะคิดว่ามันจะไม่ขมมากสุดท้ายเป็นยังไงล่ะขมมากเลยเพื่อนๆฉันเอาน้ำตาลไปซ่อนใส่กระเป๋าเรียบร้อยแล้วแต่สุดท้ายก็ต้องควักออกมาอยู่ดีเพราะมันขมกว่าที่บ้านฉันอีกอ่ะแต่ฉันก็ต้องจำใจกินให้หมดนะเพราะว่าสั่งเข้ามาแล้วแต่ก็ทำให้ฉันตื่นขึ้นมาอีกทีนึงนะเพื่อนๆถามว่าชอบไหมกาแฟก็ได้อยู่แต่ให้สั่งอีกไหมก็คงไม่เอาแล้วนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆร้านอาหารนะฉันจะมีรถผ่านตลอดเห็นไหมคะเพื่อนๆบรรยากาศดีนะฟ้าหลังฝนดีเสมอนะตอนนี้อิ่มแล้วฉันก็ขอตัวเพื่อนๆกลับบ้านไปก่อนนะอิ่มจังตังอยู่ครบจ้า